ก็ได้ไปก็ดีไปอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะแล้วแต่จะได้รหัสของใครของใครใครได้รหัสยังไงแบบไหนก็ใช้ไปตามคุณสมบัติของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับอย่าลืมนะพลังงานที่ลุงให้ไปเป็นของกลางนะครับเป็นของกลางใครก็ตามเป็นหน้าจอเนี่ยก็รับเอาไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปเป็นของกลางซึ่งมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละท่านก็เหมือนกับกะละมังนะฮะมันจะบรรจุน้ำได้แตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของใครของใครนะครับลองเข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ก็น่าจะนะครับน่าจะพอไหวแค่ไหมต้องไงต้องคิดอย่างนั้นหรือใครจะว่าไงรู้สึกร้อนทั้งตัวเลยเหรอคุณโยมอ้าวใครรู้สึกอะไรก็บอกมาตามครับพิมพ์มาเลยนะกานากาว่าไงชาวโคราชบ้านเองคุณครูแดงนั่นแน่เห็นเป็นทางช้างเผือกด้วยเหรอฮะแล้วแต่เขาจะเห็นกันนะครับร้อนทั้งตัวร้อนข้อมือข้อเท้าชอบมากสบายสบายเหมือนมีไฟอุ่นๆมาทำให้จุดปวดเบาปวดลงมีน้ำลายออกมามากทุกครั้งเลยโอ้โหน้ำลายเป็นกรดนะคะเป็นน้ำย่อยนะครับน้ำลายเป็นเอนไซม์เป็นน้ำย่อยนะครับน้ำลายนะครับน้ำลายปรีปากเลยหัวใจเต้นเร็วแรงร้อนในตัวเช้านี้เนเธอร์แลนด์ฝนตกด้วยนะจ๊ะหิมะเริ่มสลายแล้วค่ะหลังจากขาวโพลนมาเป็นอาทิตย์คุณขวัญใจนะครับขวัญใจเอาเข้าไปร้อนเหมือนเข้าซาวน่าเลยโอ้โหแปลว่าวันหนึ่งอยู่ในห้องซาวน่าอบอยู่แล้วหลายชั่วโมงเนาะเหงื่อออกตามแข้งตามขาสบายตัวเลยลุงแถมยังง่วงนอนต่างหากห้วยดีจังเลยถ้าง่วงแล้วหลับเลยนะก็ยอมนะลุงนี่แนะนำให้หลับนะครับถ้าง่วงแล้วอย่าฝืนนะครับหลับเลยลุงแนะนำทันทีนะครับเป็นยาทำให้นอนหลับได้อย่างดีเลยนะครับมนุษย์โลกนี่นอนหลับยากมากนะครับเพราะว่ากระแสคลื่นมือถือมือถอยมันแรงมากนะครับทำให้ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกันเรียกว่าหลับไม่ได้หลับไม่ลงนะครับแล้วก็จะเป็นผลเสียกับร่างกายก็คือการนอนไม่หลับไม่มีโอกาสได้นอนเพราะบางคนทำงานใช่ไหมล่ะนอนน้อยใช่ไหมนอนน้อยก็แปลว่าพักผ่อนน้อยการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับนะครับดีที่สุดคือการนอนหลับนะครับวันนี้สวยงามมากค่ะมีความสุขมากจังเลยร้อนไปทั่วทั้งตัวต้องขอบคุณใครล่ะขอบคุณตัวเองไม่ต้องขอบคุณลุงหรอกลุงรู้ว่าลุงมีหน้าที่ให้ลุงจะรู้ว่าลุงมีหน้าที่ให้นะครับใช่ไหมลุงก็ให้ตามภาษาลุงแหละนี่แมนบอก็รู้ว่ามีหน้าที่ให้ก็ให้กันไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมคิดอะไรมันมากของแค่นี้หรือใครจะว่างไงลุงว่างั้นนะเพ่นอนง่ายนะเรื่องลุงเนี่ยมันโคตระง่ายอยู่แล้วล่ะเรื่องลุงมีสฟิงค์มาอยู่ใกล้ตัวหน่อยสฟิงเอ้ยสฟิงมีสฟิงก็ต้องมีพีระมิดของคู่กันพีระมิดกับสฟิงมันของคู่กันสฟิงดูแลพีระมิด
พีระมิดดูแลใครอ่ะดูแลฟาโรห์เหรอพีระมิดก็ดูแลฟาโรห์ฟาโรห์ดูแลใครล่ะฟาโรห์ก็ดูแลพีระมิดฟาโรห์ก็ดูแลสมบัติตัวเองสิครับใช่หรือเปล่าที่ไหนได้ตาสีตาสานายมีนะมาหอบมาไปหมดฟาโรห์ไม่ได้กินเลยฟาโรห์ไม่ได้สักแอะเดียวเลยชาวบ้านเอาไปหมดสมบัติเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวจะไปตามหาสมบัติฟาโรห์ให้ร้อนในตัวง่วงนอนง่วงนอนดีมากนะครับหลับเลยนะครับได้เบาสบายตัวตุบตับเต้นแรงรับทั้งสองจอพร้อมใส่หูฟังต่างหากโอ้โหใส่หูฟังเนี่ยยอดเยี่ยมนะคุณพัฒนาดูจากจอใหญ่เหมือนเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเลยค่ะนั่นแน่ก็ลุงตรงกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงปล่อยออกมาตรงกลางคืออะไรรู้ไหมว่าจะอันนั้นปัจจบอกอาจจะบอกแล้วคงรับไม่ได้มั้งอาน่าบอกไปหน่อยอีเทอร์ครับก๊าซอีเทอร์ครับมีลุงคนเดียวนี่ฮะจับก๊าซอีเทอร์มาใช้ทำงานได้นะครับก๊าซอีเทอร์ปกติก๊าซอีเทอร์นี่จับมันไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธเพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้นะครับเขาก็เลยตัดออกจากตารางธาตุซะนี่ลุงก็จับมาทำงานเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันจึงมีพลังกันมากมหาศาลนะครับมันจะไปล้างสมองด้วยนะครับคนไหนทึบๆหัวเหือสมองเนี่ยมันจะโปร่งมันจะเบาค่อยๆสังเกตนะครับค่อยๆสังเกตหน่อยนะครับโอเคฝ่ายเฟซไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหนูรับพลังงานแสงไปจากลุงวันเดียวหลับไป1วัน1คืนเลยค่ะถึงตื่นขึ้นมาทำนู่นทำนี่ได้หลับชนิดไม่มีปีไม่มีขลุ่ยนั่นน่ะคุณวราพรบอกแล้วยาชั้นหนึ่งเนี่ยยานอนหลับชั้นหนึ่งนะครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงที่ลุงให้ป่ะเพราะฉะนั้นคนได้รับได้ก็รับไปนะครับเดี๋ยวแรงแข็งขันทำงานทั้งวันเลยบอกให้ทราบไว้นะครับรู้สึกร้อนไปทั้งตัวเหงื่อแตกเลยครับลุง thank you very big คุณไกลทองแถวๆเดี๋ยวนะประจวบคีรีเอ้ยคีรีขันไก่ประจวบคีรีขันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะท่านชัยชุมพลนัดเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่วัดพระนครปฐมนะครับวัดพระปฐมเจดีย์นะครับนะวันอาทิตย์ที่ถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันจันทร์เนาะไม่รู้วันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยครับ21วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564เจอกันที่วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4โดยท่านพระมหาชัยชุมพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์ที่ว่านี้ท่านเป็นศูนย์กลางให้อยู่นะครับนะ ร้อนและมีเหงื่อออกทั้งตัวเลยโดยเฉพาะตามข้อพับค่ะตุ๊บตับร้อนหัวใจร้อนเลย
แล้วก็แรงมากค่ะโฟตอนวันนี้สวยงามมากเหมือนเดิมแต่หนูเห็นสีเขียวมากกว่าสีแดงจ้าที่แน่หัวโปร่งโล่งเบาสบายเลยจ้าหลับไปเลยค่ะเบาสบายเลยใช่เจอปุ๊บหลับเลยดีมากนะผมส่งเสริมให้คนหลับนะให้ทราบไว้นะครับเอามาดูย้อนหลังได้คลิปๆเพราะหลับได้มันหลับได้อย่างสนิทจริงๆนะครับให้ทราบไว้นะครับเดี๋ยวไม่พอนะไปเห็นนู่นเห็นนี่เลยนะวันต่อไปนะครับให้ดูขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ร้อนไปทั้งตัวเลยครับคุณอะไรคุณไอ้ภาษาไม่วรรณยุกต์นี่ลุงก็ยอมนะเนี่ยยอมตัวร้อนเอออาบตัวเบาหายใจโล่งลุงหนูเปิดใกล้ๆแม่ขอให้แม่หายเจ็บปวดไปอยู่กับลุงให้หมดชายเปิดใกล้แม่ทำเป็นไม่รู้มีชีวิตสิโอ้ยทำเป็นไม่รู้มีชีวิตนะเดี๋ยวเขาเหลือบตามาหางเขาเองหรอกโอ้ยก็ไฟมันแวบๆอยู่ใช่ไหมล่ะชาญฉลาดนิดเดียวเองไม่ต้องพูดต้องจาแล้วเดี๋ยวเขาถามเองอะไรนั่นดูอะไรกันนะลองฟังภาษาลุงสิไม่เชื่ออะไรดูอะไรกันไหนขอดูด้วยคนสิเดี๋ยวมันดูดไปเองนะครับเรื่องนี้ไม่รู้บุญมันดูดบุญของมันเองนะใจว่ายังไงนะครับบุญต่อบุญพี่นะเอาล่ะไม่มีใครถามอะไรเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้เปิดประเด็นหน่อยสิพี่นะครับสะกิดต่อมลุงหน่อยได้ไหมสะกิดต่อมความคิดนะห้ามสะกิดต่อมอย่างอื่นไม่เอานะเอาแค่ต่อมความคิดก็พอนะคะสะกิดต่อมความคิดโดยการตั้งคำถามดูสิครับหัดมีคำถามนะครับถามถูกถามผิดก็ถามมาเถอะครับถามมาผิดแล้วจะตอบให้ถูกเองก็ได้ถามมาถูกก็จะตอบถูกให้เองถามมาถูกไม่ตอบให้ผิดหรอกครับถามผิดตอบให้ถูกได้ว่าไปโน่นพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของความถูกต้องตรงจริงพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของความถูกนะมาแชร์กันดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีกว่าเด้อหรือใครไปรู้เห็นอะไรต่างๆนะก็เล่าสู่กันผ่านฝันจอครับปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมหรือไปเจออะไรที่มันแปลกๆปลอมๆเนี่ยมาเล่าผ่านจอนี้ได้นะครับแล้วลุงก็จะอธิบายขยายความว่าที่ไปเจอสิ่งนั้นมันคืออะไรกันอย่างเงี้ยนะครับมันคืออหยังนอไม่มีคำถามจริงเลยลุงไปบ้านลุงแล้วเนี่ย3 ทุ่มแล้วเนี่ยลุงกลับบ้านลุงนะปิดไฟใส่กลอนเป็นเหมือนกันนะเอาเปล่าลุงก็ปิดไฟใส่กลอนเป็นเหมือนกันนะเอาคนทำงานก่อนเวลาผิดไหมก็ดีสิฮะมาก่อนไก่ดีครับผมคนทำงานก่อนเวลาผิดไหมใครเนาะเป็นคนตั้ง